สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาช่วงนี้นะครับเรายังพูดคุยอยู่กับคุณนพดลสันติภากรนะครับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับที่เราบอกว่าท่านเป็นเซฟตี้แมนนะครับเราไปดูครับความเป็นเซฟตี้แมนของท่านนะครับยังมีอะไรอีกบ้างนะครับเชิญชมได้เลยครับซึ่งอันนี้เราจะร่วมมือกันเมื่อไหร่ครับพี่รบครับครับจริงๆแล้วร่วมมือกันมาตลอดนะครับจนเราได้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งครับว่ายังไม่เป็นทางการนะครับผมขออนุญาตย้ำอย่างนี้ข้อมูลที่ได้มีการสอบทานจาก3ฐานเนี่ยครับเฉลี่ยออกมาว่าเดิมเนี่ยมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 23,000 กว่ารายครับนะครับในปีล่าสุดเนี่ยเมื่อมีการเก็บทุกปีทุกปีสะสมตอนนี้ล่าสุดเหลือ 22,000 รายเศษครับแปลว่าก็สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การอนามัยโลกได้ประเมินสอดคล้องกับสิ่งที่แผนงานของหน่วยงานราชการของไทยได้มีการติดตามและก็ดำเนินการนะครับว่าจำนวนเนี่ยเริ่มใกล้เคียงกันละครับประการสำคัญครับผมขออนุญาตเรียนในฐานะของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถครับที่ทำหน้าที่รับคำร้องและจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใต้ภารกิจของพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับครับรถในประเทศไทยวันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ37ล้านคันครับที่เป็นรถถูกต้องตามกฎหมายครับโดยแบ่งเป็นรถประเภทอื่นๆเนี่ยอยู่ประมาณ15ล้านคันครับรถที่เป็นรถจักรยานยนต์นะครับเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันว่า22ล้านคันครับนะครับใน15ล้านคันเนี่ยเป็นรถเก๋งรถปิกอัพรถตู้รถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับรวมความแล้วรถเหล่านี้ประกันเกือบ 100% ครับส่วนที่ไม่ประกันก็จะเป็นรถที่หมดสภาพแต่ว่ายังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนนะครับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีประมาณสัก1ล้านคันเศษซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับพี่รพดลฮะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการทำข้อมูลรวบรวมกันเนี่ยทั้ง3หน่วยงานให้อยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนคือมีการทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ประการสำคัญที่ผมกำลังเรียนว่าสำหรับการสอบทานตัวเลขเนี่ยมีอีกหนึ่งกระบวนการที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจได้มากขึ้นก็คือว่าในจำนวนรถ37ล้านคันที่เรียนว่ารถประเภทอื่นมีการประกันพรบ.ครับแต่รถจักรยานยนต์22ล้านคันเนี่ยครับประกันพรบ.อยู่เพียง14ล้านคันครับนะครับไม่เต็มดีด้วยซ้ำนะครับแปลว่าอีกประมาณ8ล้านคันไม่ได้ทำประกันภัยครับก็ต้องเท่านั้นยังไม่พอครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับมีรถที่เกินกว่า22ล้านคันบางส่วนที่เป็นรถที่ไม่ได้เสียภาษีติดต่อกันเกิน3ปีครับอีกจำนวนหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประเมินออกมาแล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยมีประกันอยู่เพียงประมาณ 60% ครับที่ประกันพรบ.ภาคบังคับครับนะครับเมื่อคิดสัดส่วนออกมาเราพบว่าในแต่ละปีมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและใช้สิทธิ์พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉลี่ยปีละ 16,000 รายครับ40%ที่ไม่ได้ประกันเมื่อคำนวณกลับมาก็จะได้ตัวเลขใกล้เคียงกับข้อมูล3ฐานที่ผมเรียนไปเมื่อตอนต้นครับนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อให้เกิดข้อมูลที่ยอมรับอย่างเป็นทางการก็กำลังจะมีการดำเนินการนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นการเรียกว่าแถลงความร่วมมือของ3หน่วยงานนะครั รบอันเกิดจากกระทรวงสาธารณสุขครับโดยดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจารย์ปิยสกลสกลสัตยาธรทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทกลางที่จะถือว่าภารกิจในการนำเอาข้อมูล3ฐานเนี่ยมาเชื่อมโยงแล้วก็มาปรับครับเพื่อสอบทานให้ได้ข้อมูลที่ซึ่งหลายฝ่ายยอมรับเราก็จะมีฐานข้อมูลเดียวครับนะฮะหวังว่าอย่างนั้นเราก็จะทำให้ต่อไปในเรื่องการทำการรณรงค์นะฮะในการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถเดินในแนวทางที่ถูกต้องก็ต้องเรียนว่าเฉพาะตัวเลขเนี่ยครับอย่างที่เรียนนะครับตัวเลขมันเป็นเพียงเครื่องมือที่ตรวจวัดหรือสะท้อนเท่านั้นเองครับผมนะครับว่าเรา
ดำเนินการถูกทางหรือไม่ใช่นะครับแต่ที่สำคัญครับครับผมอยากเรียนว่าตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามนะครับเสียชีวิตแม้กระทั่ง1คนโอ้โหเราเสียดายมันก็เป็นเรื่องความสูญเสียที่ยอมรับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือนะครับผมขออนุญาตเรียนย้ำตรงนี้ว่าครับตัวเลขเพียงเครื่องมือแต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้อุบัติเหตุลดลงได้ไม่ใช่ตัวเลขครับแต่ต้องย้อนกลับมาถึงต้นเหตุหรือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุละนะครับอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่ประชาคมโลกผ่านรายงานขององค์การอนามัยโลกบอกว่าเราเสียชีวิตติดอันดับ2ของโลกเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าข้อมูลตรงกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐชาวต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็คืออุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆไม่กี่ประการคนนะครับรถถนนและสิ่งแวดล้อมครับนะครับจากปัจจัย3ตัวหลักนี้ครับนะครับคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมครับเราเชื่อและจากรายงานข้อมูลบอกมาตลอดว่าคนคือปัจจัยหลักครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากน้อยครับที่สุดที่มีความสัมพันธ์ในการทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับเกินร้อยละ80ครับผมถามว่าเพราะอะไรทุกวันนี้เมาขับรถครับคนครับครับขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดครับคนครับครับขับรถฝ่าไฟแดงฝ่าฝืนสัญญาณจราจรครับขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดครับหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วง่วงแล้วขับก็เกิดจากคนโทรศัพท์ขณะขับขี่ล้วนแล้วแต่เกิดจากคนครับนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่ารถก็มีส่วนครับนะครับและรถมีส่วนใน2ด้านครับด้านหนึ่งก็คือถึงเวลาที่องค์การต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆของประเทศและของทั่วโลกจะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของรถให้ดียิ่งขึ้นครับผมไม่ได้หมายถึงว่าปัจจุบันรถไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความปลอดภัยนะครับแต่ทำยังไงให้รถเหล่านั้นมีความปลอดภัยเอื้อต่อการบรรเทาหรือความรุนแรงหรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นี่คือเรื่องสำคัญ2ครับในส่วนของรถเองต่อให้นักวิศวกรยานยนต์ได้ผลิตรถที่มีคุณภาพมาดีที่สุดแต่ถ้าหากรถไม่ได้ถูกบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ได้ใช้ไประยะหนึ่งยางรถยนต์เสื่อมสภาพถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับระบบหยุดรถหรือระบบเบรกก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องครับรถก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญพี่รัฐประดนครับแล้วเรื่องถนนกับสิ่งแวดล้อมอะครับพี่ครับเป็นปัจจัยยังไงครับพี่ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วต่อให้เรามีคนที่เคารพกฎจราจรนะครับหรือมีสภาพรถที่พร้อมมีความปลอดภัยพร้อมนะครับถนนก็เป็นส่วนสำคัญเวลาเราพูดถึงถนนเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงสร้างถนนให้เรียบให้สวยงามเท่านั้นนะครับครับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นไหลทางไม่ว่าตัวถนนเองนี่ที่เอื้อต่อการใช้รถที่มีความปลอดภัยต่อคนเดินเท้าหรือผู้ใช้รถจักรยานอันนี้ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นครับถนนในต่างประเทศครับที่เป็นถนนไฮเวย์หรือมอเตอร์เวย์ครับนะครับจะมีแนวกั้นไม่ให้รถจากซอยต่างๆเข้ามาเลี้ยวออกมาเกี่ยวข้องหรือถ้าหากจะต้องกลับรถก็จะต้องมีจุดกลับรถที่ปลอดภัยไม่ใช่ในลักษณะที่ถ้าเป็นไฮเวย์ที่ใช้ความเร็วสูงจะยูเทิร์นได้ง่ายๆไม่ได้ขอบถนนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าหากประเทศไทยเราค่อยๆปรับเรื่องของสภาพถนนและสิ่งแวดล้อมไหลทางให้เอื้อต่อถนนแต่ละประเภทที่ใช้ความเร็วที่แตกต่างกันครับก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับผมย้ำครับวันนี้บางอย่างเนี่ยแก้ได้ช้าครับแต่แก้ได้เร็วที่สุดแต่ดูเหมือนยากที่สุดก็คือเรื่องแก้เรื่องคนครับถ้าหากคนครับหยุดเมาแล้วขับครับหากคนขับรถด้วยความไม่ประมาทขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินอัตรากฎหมายกำหนดครับหยุดรถในขณะที่ต้องหยุดให้คนข้ามครับมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุก็ลดลงครับครับอย่างถนนที่พี่เอาง่ายๆใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะพี่นะถนนรัชดาภิเษกครับตรงโค้งแถวสาแล้วนะพี่นะที่เขาว่ามีอุบัติเหตุทุกครั้งเขาบอกถนนเส้นนั้นเขาทำไว้วิ่งในเมืองไม่ใช่วิ่งด้วยความเร็วสูงใช่ครับพอเร็วสูงปุ๊บเนี่ยมันไม่รับสโลป
ครับใช่ไหมฮะมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันนี้คือที่เราเห็นใกล้ๆตัวเลยง่ายๆเลยต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยเวลาฟังเรื่องนี้อาจจะนึกอยู่ในใจโอ้ถนนเมืองไทยถนนกรุงเทพเนี่ยรถติดมากครับจะมาพูดเรื่องจำกัดความเร็วทำไมครับแต่ต้องเรียนครับว่าทั่วโลกรวมไปถึงแม้กระทั่งในแถบเอเชียเนี่ยนะครับครับหรืออาเซียนเราเองเนี่ยนะครับเขาจะกำหนดขอบเขตหรือจำกัดความเร็วของแต่ละเขตเอาไว้ที่แตกต่างกันครับในเขตเมืองนะครับถนนราชดาอย่างที่ยกตัวอย่างครับถ้าเป็นต่างประเทศก็จะให้ใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งวันนี้ทั่วโลกส่วนใหญ่จะกำหนดไว้ถ้าเป็นเขตเมืองต้องไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าอยู่ในซอยเล็กซอยน้อยไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเป็นถนนไฮเวย์ที่มีทางปิดท่านแล่นเร็วกว่า100ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นถนนที่มีทางกลับรถยูเทิร์นมีทางแยกตัดร่วมทางแยกมีทางรถไฟตัดผ่านพวกนั้นต้องใช้ความเร็วต่ำเนื่องจากว่าถ้าหากมีใครขับรถตัดหน้าผ่านท่านถ้าหากท่านขับรถด้วยความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านหยุดรถไม่ทันครับครับผมนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสถิติอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตเรียนเท้าความถึงเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับวันนี้เนี่ยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้มีการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งที่เรียกว่าเว็บไซต์ thaiic.com นะครับเป็นเว็บไซต์สาธารณะที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าไปดูได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่มีพาสเวิร์ดอะไรทั้งสิ้นครับข้อมูลนี้จะรายงานการเกิดอุบัติเหตุเป็นรายวันแบบเรียลไทม์นะครับตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยจะมีตัวเลขหลายประเภทถ้าพูดถึงตัวเลขประจำวันว่ามีการแจ้งเสียชีวิตกี่คนครับบาดเจ็บกี่คนในวันนี้ท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเกิดในจังหวัดไหนมากที่สุดถนนมากที่สุดมีรายงานอยู่ในนั้นที่สำคัญครับบางท่านก็อาจจะสงสัยบอกเอ๊ะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนผมก็ต้องเรียนครับว่าตัวเลขที่รายงานเนี่ยสามารถสะท้อนถึงความรุนแรงได้ด้วยเช่นในหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะบอกว่าในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตกี่คนครับแปลว่าถ้าวันนี้ชนปั๊บเสียชีวิตทันทีถ้าตัวเลขนี้สูงเมื่อไหร่แปลว่าอุบัติเหตุรุนแรงก็มากนะครับจากรายงานทั่วไปเนี่ยเราจะพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตณที่เกิดเหตุเลยเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก 50-52% ครับนะครับในช่วงเทศกาลถ้าขับรถเร็วๆหรือขับรถช้าๆซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับถ้าขับรถเร็วมากเสียชีวิตทันทีที่เกิดอุบัติเหตุณที่เกิดอุบัติเหตุสูงมากสูงขึ้นครับนะครับรองลงมาเสียชีวิตระหว่างการนำส่งครับโรงพยาบาลก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งครับผมนะครับสุดท้ายที่เหลือก็คือบอกว่าเสียชีวิตหลังจากรักษาจากที่โรงพยาบาลแล้วครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าหากเรามีความไม่ประมาทตั้งแต่แรกครับเราป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรกครับการเสียชีวิตณที่เกิดเหตุครับลดความรุนแรงได้แปลว่าเรามีโอกาสช่วยเหลือชีวิตคนได้มากขึ้นครับแต่นั่นไม่พอครับถ้ามองในแง่ของต้นเหตุของปัญหาครับต้นเหตุของปัญหาถ้าป้องกันได้ดีที่สุดก็คือขับแล้วด้วยความไม่ประมาทลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นล่ะครับครับคือตัวป้องกันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์ thairsc.com ครับก็จะรายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุท่านอยากดูว่าบ้านของท่านอยู่ในบริเวณใดของจังหวัดในพื้นที่รัศมี1กิโล2กิโลแถวนั้นเกิดอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหนท่านสามารถกดเข้าไปดูได้นั่นหมายถึงว่าถ้าหากเราพบว่าในพื้นที่ที่เราใกล้เคียงเกิดอุบัติเหตุมากๆ เราจะได้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเราจะได้ไม่เป็นหนึ่งในสถิติของการเสียชีวิตในเว็บไซต์นี้ครับเป็นไงครับมุมมองคุณนพดลสันติภากรนะครับท่านก็เห็นนะครับว่าบุคคลนี้เป็นเซฟตี้แมนจริงๆท่านมีหัวจิตหัวใจนะครับในการเรื่องลดอุบัติเหตุนะครับท่านมองทุกมุมทุกมิติเลยนะครับแต่เดี๋ยวยังมีนะครับยังมีอีกมากมายนะครับที่เราได้พูดคุยคุณนพดลนะครับตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ